ับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีขนมไทยพัฒนามาฝากคุณผู้ชมนั่นก็คือข้าวเหนียวสังขยาถั่วแดงถ้าพูดถึงข้าวเหนียวหน้าสังขยาแบบธรรมดาธรรมดาที่เราเคยรับประทานมันก็อร่อยอร่อยอยู่แล้วนะคุณผู้ชมแต่วันนี้สังขยาของเราอร่อยยิ่งขึ้นเพราะเรามีส่วนผสมของถั่วแดงแล้วหน้ากะทิของเราก็หอมกลุ่นชวนรับประทานมากเลยครับเราเริ่มต้นด้วยการมูลข้าวเหนียวสูตรพิเศษก่อนนะคุณผู้ชมเริ่มต้นด้วยการเตรียมอัมพวากะทิแท้ 100%อุ่นจนกระทั่งน้ำกะทิเดือดนะครับคุณผู้ชมต้องเตรียมสิ่งต่อไปนั่นก็คือผงทำสังขยากลิ่นใบเตยตราโลโบซองนี้เทผงทำสังขยากลิ่นใบเตยลงในชำอ่างเรียบร้อยอุ้ยกะทิเดือดพอดีเลยปิดไฟใส่กะทิเดือดๆลงไปคนสังขยากับกะทิให้เข้ากันดูสิคุณผู้ชมมันเข้ากันง่ายๆนะกลิ่นหอมใบเตย ข้าวเหนียวเป็นข้าวเหนียวขาวตราข้าวทองคุณผู้ชมห่อนี้คุณผู้ชมจัดการแช่น้ำสักก่อน3ชั่วโมงแล้วก็นึ่งจนกระทั่งสุกนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็เอาข้าวเหนียวร้อนๆที่เพิ่งนึ่งสุกเนี่ยเอามาใส่ลงไปในชามที่เราเตรียมสังขยาไว้ทำทุกอย่างให้เข้ากันนะคุณผู้ชมเข้ากันดีเชียวเก๋มากคุณผู้ชมตักข้าวเหนียวที่เรามูลไว้ใส่ลงไปเสร็จแล้วก็เกลี่ยนะคุณผู้ชมนะเกลี่ยให้เรียบให้เสมอกันนะคุณผู้ชมนะให้มีความสูงที่เท่าเทียมกันเอาล่ะเสร็จเรียบร้อยถั่วแดงเม็ดเล็กตราข้าวทองแช่น้ำแล้วก็จัดการต้มจนกระทั่งสุกเราจะใช้เนื้อถั่วแดงที่เราบดไว้ใส่ลงไปในหม้อนะคุณผู้ชมใส่น้ำตาลทรายลงไปในหม้อเกลือป่นเสริมไอโอดีนนิดนึงสีแดงเป็นสีแดงสดแล้วก็ต้องไม่ลืมอัมพวากะทิแท้ 100% กวนจนกระทั่งส่วนผสมของกะทิและถั่วแดงเดือดนะครับส่วนผสมของถั่วแดงกับกะทิของเราใกล้จะเดือดแล้วเราใส่น้ำหวานกลิ่นสละลงไปคุณผู้ชมดูจะเป็นเอกลักษณ์ของกลิ่นถั่วแดงยังไงก็ไม่รู้นะแป้งถั่วเขียวละลายกับน้ำตอนใส่แป้งคุณผู้ชมต้องคนเร็วๆนะเพราะแป้งเนี่ยเราละลายน้ำนิดเดียวมันจะข้นๆเพราะฉะนั้นตอนใส่นี่หยอดไปเรื่อยๆคุณผู้ชมแล้วเราก็รีบคนไปมันจะข้นเชียวสุกละลาใสเงาแวบกลิ่นของสละไซเดอร์ลอยมาเชียวหอมชวนรับประทานมากเอาปิดเตาในระหว่างที่กำลังร้อนๆอยู่คุณผู้ชมย้ายมาเลยข้าวเหนียวเตรียมไว้แล้วนะคุณผู้ชมถั่วแดงร้อนๆก็เทลงไปเลยเสร็จแล้วเราก็เอียงพิมพ์นิดๆให้ขนมเข้ากันพักไว้จนเย็นแล้วก็นำเข้าตู้เย็นส่วนหน้ากะทิก็แน่นอนเราใช้อัมพวากะทิแท้ 100% 1ขวดขนาดเล็กแบบนี้250มิลลิลิตรนะครับใส่น้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนผงวุ้นทำขนมคนผสมทั้งหมดให้เข้ากันก่อนนะครับรอจนกระทั่งเดือดนะเอาล่ะคุณผู้ชมส่วนของกะทิกำลังจะเดือดเราใส่แป้งถั่วเขียวละลายน้ำใส่ไปเสร็จก็รีบๆคนนะคุณผู้ชมส่วนผสมตรงนี้ก็จะคนเอาล่ะพอเดือดแบบนี้เราปิดเตาเลยนำมาคนต่ออีกสักนิดนึงเราก็เทส่วนผสมลงไปปิดทับส่วนที่เป็นถั่วแดงที่เราเตรียมไว้พักไว้ให้เย็นสนิทและนำเข้าตู้เย็นนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมพร้อมเสร็จแล้วค่ะอ
ผู้ชมครับช่วงหน้าอาจารย์เมย์กับน้องนานามีขนมอร่อยฝากคุณผู้ชมนะครับพุดดิ้งกะทิกล้วยหอมครับสัปดาห์นี้เรามีเมนูที่เรียกได้ว่าสดชื่นมากๆโคโคนัทบานาน่าพุดดิ้งนั่นเองช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นตราหนังเงือกวันนี้ขอเสนอเมนูเค้กวุ้นมะม่วงช็อกโกแลตผสมบิสกิตบดละเอียดน้ำตาลไอซิ่งเนยสดชนิดเค็มละลายเข้ากันค่ะใส่ลงในพิมพ์วงแหวนที่เตรียมไว้ประมาณ 1/4 ของพิมพ์กรุอัดให้แน่นนำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวผสมผงวุ้นตรานางเงือกเนื้อมะม่วงสุกบดละเอียดนำเชื่อมเข้มข้นกลิ่นมะม่วงน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำและสีผสมอาหารสีเหลืองมะนาวนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมแป้งข้าวโพดละลายน้ำคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดข้นปิดไฟแล้วพักไว้ให้ส่วนผสมอุ่นเทวุ้นมะม่วงลงในพิมพ์ที่มีบิสกิตรองไว้แล้วประมาณ 2/3 ของพิมพ์นำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวผสมผงวุ้นตราหนังเงือกผงโกโก้น้ำตาลทรายนมข้นจืดและน้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วปิดไฟแล้วเติมเนยสดชนิดเค็มคนจนเข้ากันดีเทส่วนผสมวุ้นช็อกโกแลตลงในพิมพ์ที่มีวุ้นมะม่วงรองไว้จนเต็มพิมพ์นำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวแล้วนำออกมาตกแต่งให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟกับเมนูเค้กวุ้นมะม่วงช็อกโกแลตเมนูโดนใจจากผงวุ้นตราหนังเงือกช่วงอร่อยหลากสไตล์สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์การเนเจอร์เทสวันนี้เรามีเมนูที่อร่อยสดชื่นมาฝากค่ะกับเมนูชาไทยคาราเมลใส่ผงชาไทยลงในถุงชงชาที่มีภาชนะรองไว้เติมน้ำร้อนแช่ไว้ประมาณ5นาทีกรอกชาจากถุงชงชาประมาณ3ครั้งให้ได้น้ำชาไทยเข้มข้นเติมเกลือป่นและน้ำเชื่อมกลิ่นคาราเมลตราเนเจอร์เทสคนให้เข้ากันแล้วเตรียมไว้ใส่น้ำแข็งลงในแก้วเสิร์ฟเทน้ำชาไทยคาราเมลลงในแก้วจากนั้นตักไอศกรีมชาไทยวางด้านบนพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่มีน้ำเชื่อมตราเนเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูน้ำเชื่อมตราเนเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้